ที่ผู้นำกระเป๋าเข้าเบิ่งพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุหายเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าคนร้ายได้สะพายกระเป๋าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์โดยเหตุที่ว่าไม่ยางเบิ่งการจัดแสดงหลังจากยางเบิ่งไปสักพักนั่นล่ะหมอนี่ความคิดกับบัดเจิดบัดนี่เพิ่นได้เข้าวิลี่อยู่หลังสาขนาดใหญ่ของพิพิธภัณฑ์นั่นล่ะเพื่อหยังวะเพื่อรอเวลาให้พิพิธภัณฑ์ปิดทำการจากนั้นเพิ่นก็ได้เอาอุปกรณ์ที่เพิ่นเตรียมมานั่นงัดตู้จัดแสดงและหยิบถ้วยเอาโบราณวัตถุใส่กระเป๋าแล้วแล่นหนีออกไปจากพิพิธภัณฑ์เลยกรมศิลปากรเห็นว่าการที่คนร้ายสามารถเข้ามาลักโบราณวัตถุไปได้นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทเลื่อนเลยย่างหายแห้งของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแลพิพิธภัณฑ์อยู่ร่วมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวนำกรมศิลปากรจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดถ้าละเมิดและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรวมรับผิดสดใสค่าสินไหมทดแทนนำผู้ฟ้องคดีเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าของในมือเกิดเหตุได้ดีแล้วจังยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่1136/2559ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าแม้สิมีข้อกำหนดห้ามบ่ให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเอากระเป๋าเข้าไปในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุก็ตามแต่ก็เป็นหน้าที่ทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ต้องซอยกันสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งการสิถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลื่อนเลยย่างหายแห้งต้องเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่โดยตรงเมื่อพิจารณาหนังสือขอตกลงการจ้างระหว่างกรมศิลปากรกับผู้ฟ้องคดีกับว่าปรากฏว่าผู้ดำเนินการพิพิธภัณฑ์ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือแจ้งเตือนผู้ขอส้มให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดผู้ฟ้องคดีจึงบ่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการตรวจสอบว่าผู้ขอส้มได้เอากระเป๋าถุงยามหรือสิ่งใดๆที่อาจบรรจุปิดบังหรือสอนเล่นสิ่งของในพิพิธภัณฑ์เข้าไปในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุกรณีจังบ่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลื่อนเลยย่างหายแห้งหรือจงใจเฮ็ดให้กรมศิลปากรได้รับความเสียหายดังนั้นคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีสดใสค่าสินไหมทดแทนจังบ่สอบโดยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว